AquaBiz, all the best knowledge for aquatic system. ขณะนี้นะครับก็คือเรื่องการขายผมเรียนปรึกษาท่านแรกก่อนเลยนะทางซ้ายมือสุดคือทางคุณสถาศัพท์นะครับว่าวันนี้อุปสรรคเรื่องการขายกุ้งของประเทศไทยในกรณีของการส่งออกก่อนแล้วกันครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับทำไมมันถึงมีอุปสรรคครับคุณสถาศัพท์ครับครับกราบสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมสถาศัพท์วิริยานันทวณิชนะครับผมตอบคำถามพี่ตู่เกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคที่พบนะฮะถ้าอุปสรรคที่พบมันจะมีอยู่ถ้าในเรื่องของการแข่งขันก็คือการที่ประเทศไทยเราเนี่ยต้องแข่งขันคู่กับผู้เล่นที่มากขึ้นนะฮะสมัยก่อนประเทศไทยเป็นผู้ทําในชนิดที่ว่าเราเลี้ยงออกมาเรากําหนดราคาขายส่วนประเทศที่แข่งขันกับเราไม่ว่าจะเป็นอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามก็ใช้ราคาเราเป็นที่ตั้งแล้วใช้วิธีลดราคาแต่ในเมื่อธุรกิจเขาเปลี่ยนไปเป็นลักษณะที่ว่าเปลี่ยนเป็นกุ้งขาวสัดส่วนมากนะครับเรียกว่า 97% ของกุ้งทั่วโลกเนี่ยกุ้งเพาะเลี้ยงนะครับก็จะเป็นกุ้งขาวและเลี้ยงประสบความสำเร็จในหลายๆประเทศสิ่งที่พบเลยก็คือผู้ซื้อมีออปชันมีทางเลือกมากขึ้นผู้ซื้อมีอำนาจในการต่อรองเพิ่มมากขึ้นนะฮะเลยทำให้ผู้ซื้อสามารถที่จะกำหนดราคาซื้อได้แล้วก็ตั้งราคาไว้อย่างนี้ผู้ขายคนไหนที่เขาไปทำราคาได้ก็จะได้สิทธิ์นั้นไปตอนแรกๆก็ยังคงมีที่ว่าประเทศไทยมีมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นก็มีการพยายามปรับความเท่าเทียมกันด้วยการยกระดับมาตรฐานเขาเรียกมาตรฐานรับรองระดับสากลเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นมาตรฐานผลิตอาหารแบบยั่งยืนไม่ว่าจะเป็น BAP หรือ ASC ซึ่งทุกประเทศทำได้เหมือนกันหมดมาตรฐานการสอบย้อน BAP ASC ก็ทำได้มาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยก็จะมีมาตรฐานรับรองเยอะแยะ BRC IFS พูดง่ายๆก็คือว่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อทำให้ทุกประเทศมีแต้มไม่มีใครมีแต้มต่อสูงกว่าใครถือว่ามีมาตรฐานเท่ากันหมดเพราะนั้นมันเลยกลายไปแข่งขันกันที่ว่า1ปริมาณผลผลิต2ราคาที่น่าจูงใจที่สุดสำหรับผู้ซื้อนะครับแล้วก็3ก็คือความหลากหลายในการผลิตซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราตอบโจทย์ได้ในเชิงว่าเรามีมาตรฐานในการผลิตที่สูงและมีความหลากหลายในการผลิตแต่เราไปแพ้ในเชิงปริมาณและราคาซึ่งกลายเป็นวัตถุเป็นตัวเป็นเหตุผลหลักในการจัดซื้อนะครับอุปสรรคที่พบเลยก็คือราคาของประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันต่อประเทศที่เป็นผู้นำอย่างเอกวาดอร์อินเดียอินโดนีเซียและเวียดนามได้นะครับนั่นคือราคาครับคุณตับถามนี้ง่ายๆเอาภาพให้ทุกคนเห็นภาพในใจนะเทียบกับ10ปีที่แล้วปีนี้ขายกุ้งยากกว่า10ปีที่แล้วกี่เท่าครับสั้นๆง่ายๆโอ้เรียกเทียบถ้าเทียบเป็นมันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับมันเทียบได้อย่างนี้แทนว่าปริมาณจากเดิมเราเคยถ้า10ปีที่แล้วเราเป็นประมาณ 30% ของโลกปัจจุบันเราเหลือ 3.7% ของโลกอย่างเงี้ยนะครับ คือเท่ากับว่าเราก็ลดน้อยลงไป10เท่าในเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันในการขายนะครับผมครับประสิทธิภาพเราลดน้อยลงไป10เท่าไม่ใช่การมโนแต่เป็นตัวเลขจริงที่เห็นแล้วว่าขณะนี้ศักยภาพในการขายในตลาดของเราหายไปเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว10เท่านี่คืออุปสรรคนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราจะขายได้อย่างไรเราต้องรู้ก่อนว่าอุปสรรคเราคืออะไรเมื่อครู่นี้คุณตับสถาศัพท์นะครับบอกเราแล้วครับว่าอุปสรรคที่ชัดเจนเนี่ยนะครับคือเพื่อนมีผลผลิตเยอะราคาขายมันถูกลงไปมากนะครับไอเทมต่างๆมันก็มีปัญหานะครับกลับมาถามหน่อยครับนั่นคือในระดับโลกนะครับว่ามันมีปัญหาอย่างนั้นในประเทศไทยเราเองมีปัญหาอะไรบ้างถามคุณเม้งก่อนแล้วกันครับคุณเม้งเรียนเชิญครับขโมยไมค์ทางนู้นได้เลยฮะในประเทศไทยเราเองจะเอากุ้งไปขายข้างนอกมีอุปสรรคอะไรบ้างครับก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับผมชูพงษ์ลือสุขประเสริฐนะครับจาก Marengo Product นะครับแล้วก็
ป็นเลขาธิการสมาคมช่างเยื่อแข็งนะครับตอบคำถามพี่ตู่นะครับคือกุ้งไทยของเราเนี่ย เคยมีชื่อเสียงที่ดีนะครับไม่ว่าจะด้านการส่งมอบนะครับคุณภาพแล้วก็เรื่องกุ้งปลอดสารนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปขายเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคือประเทศหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นเวียดนามเอ่ยอินเดียเอ่ยแม้กระทั่งเอกวาดอร์เนี่ยเขาเนี่ยก็เอาจุดเด่นของเราตรงเนี้ยไปปฏิบัติหมดแล้วนะครับจนปัจจุบันเนี่ยจุดเด่นของเราตรงเนี้ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับใช่ใช่ไล่ตามกันทันหมดนะครับไม่ว่าจะมาตรฐานโรงงานมาตรฐานฟาร์มนะครับแต่สิ่งนึงเนี่ยนะครับที่อยากจะแจ้งทุกท่านก็คือว่าหลายๆประเทศเองเนี่ยยังไม่ได้ตระหนักเรื่องคุณภาพแล้วก็มาตรฐานแรงงานในฟาร์มแล้วก็ในโรงงานนะครับเพิ่งประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วเบงเล่าให้ฟังคือมีลูกค้ารายใหญ่นะครับห้างใหญ่ที่อเมริกาเนี่ยเขาเดินทางไปที่ไปหาซัพพลายเออร์ที่เวียดนามที่เวียดนามและอินเดียนะครับเวียดนามดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเวียดนามเนี่ยขยับมาตรฐานมาใกล้เมืองไทยมากๆแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ออเดอร์ปัจจุบันของเขาเนี่ยของทุกๆห้างในอเมริกาแล้วครับห้างใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่อินเดียเป็นหลักเพราะว่าอินเดียเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณนะครับแล้วก็ราคาถูกมากนะครับแต่พอไปตรวจปุ๊บนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปเยี่ยมมาสักพักนึงเนี่ยสิ่งที่เจอคือปัญหาเรื่องโครงสร้างโรงงานปัญหาเรื่องการดูแลพนักงานสวัสดิภาพแรงงานนะครับดูเหมือนจะค่อนข้างเละเทะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือห้างใหญ่ๆเนี่ยเกิดเบรกออเดอร์นะครับแล้วก็ยกเลิกออเดอร์ส่วนใหญ่จากอินเดียเจ้าใหญ่ๆหลายๆเจ้านะครับทำให้ตอนนี้ออเดอร์นะครับ ชุดที่หลุดจากอินเดียเนี่ยน่าจะออกมาประมาณเกือบหมื่นตันนะครับที่เขายกเลิกไปนะครับก็หมื่นตันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะต้องลงอยู่2 3ที่นะครับไม่ลงเวียดนามไม่ลงอินโดก็ต้องลงไทยนะครับพอเรามาดูกันว่าออเดอร์พวกเนี้ยจะลงไทยได้ยังไงนะครับเราเนี่ยอย่าลืมว่าอย่างที่คุณสถาศัพท์บอกนะครับเราไม่ใช่ 30% ของโลกแล้วเนาะเราคือ 3.7% ของลูกของกุ้งโลกนะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยราคาและต้นทุนของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าแรงนะครับค่าไฟค่าพลังงานทุกอย่างที่แพงอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยเมืองไทยเนี่ยจาก3ช้อยเป็นช้อยสุดท้ายนะครับสมมติว่ามียอดอยู่หมื่นตันนะครับเขาอาจจะไปลงอินโดสัก 5,000 ไปลงเวียดนามสัก 3,000 อาจจะเหลือเรามาถึงเรา 2,000 ใช่นะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับขายยากไหมขายยากนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ต้องเน้นทุกอย่างที่เราสามารถจะเน้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานมาตรฐานฟาร์มนะครับทำจริงตรงที่ว่าพอลูกค้ามาตรวจมาดูแล้วเนี่ยเขาจะเห็นว่าเอ้ยประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมีมาตรฐานจริงแต่ว่าไม่ได้รักษาไม่ได้เมนเทนเหมือนมีไว้โชว์เฉยๆนะครับก็จุดเนี่ยครับมีความเป็นจุดที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นสามารถของลูกค้าบางกลุ่มได้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณทางคุณเม้งนะครับภาพก็ชัดเจนนะฮะว่าขนาดว่าออเดอร์หลุดนะครับเพราะว่าอินเดียเองมีมาตรฐานเรื่องแรงงานต่ำกว่าเรานะครับหลุดมาหมื่นตันถ้าเป็นเมื่อก่อนโอกาสหมื่นตันนี้คงมาที่ไทยแต่ปัจจุบันมาที่ไทยเหมือนกันแต่ไม่ใช่หมื่นตันนะครับอาจจะเหลืออยู่แค่พันตันคราวนี้ไปถามทางพี่สิงโตบ้างครับว่ายังมีอะไรอีกที่พี่สิงโตมองว่าจะเป็นอุปสรรคในการทำตลาดของกุ้งของประเทศไทยไปยังต่างประเทศอีกบ้างครับนี่เชิญครับก็จริงๆก็สวัสดีพี่ๆนะครับเกษตรกรจังหวัดประจวบแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง อุปสรรคประเทศไทยคิดว่าก็มีหลายๆเรื่องนะครับก็อย่างที่น้องๆคุยให้ฟังก็เรื่องแรงงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนของผมคิดว่าประเทศไทยบ้านเราวันนี้ก็หลักๆเราเจอปัญหาเรื่องอาจจะมีเรื่องยานิดหน่อยนะครับครับที่วันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะครับผมว่าทั่วโลกประเทศไทยเนี่ยผลผลิตจริงๆเราไม่ได้เยอะละมันน้อย6ประมาณสักอันดับ6อันดับ7ของโลกละครับอันดับ1วันนี้เราก็เป็นเอลกาดอร์คือถ้าพูดถึงปริมาณเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับพูดถึงราคาผมว่าราคาที่อื่นก็ถูกนะครับเรื่องที่สองเพราะเรื่องที่สามเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเน้นก็เล่นเรื่องคุณภาพครับนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของ cost ต้นทุน price competitiveness
นะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของ sustain 3เรื่องหลักๆนะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถเกษตรกรเนี่ยอาจจะใช้คำว่าปรับตัวซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆอุตสาหกรรมทั้งห้องเย็นทั้งเครือข่ายซัพพลายเชนห่วงโซ่ทั้งหมดของอุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยวันนี้ทุกคนปรับตัวแต่สิ่งที่เกษตรกรที่เราเป็นเกษตรกรเนี่ยผมว่าวันนี้ต้องเลี้ยงกุ้งแบบคุณภาพต้องดีผมว่าถ้าคุณภาพดีผมว่าเราสามารถแข่งขันได้ทั่วโลกนะครับอันดับ2คอสลงมาต่ำนิดนึงนะครับก็พยายามควบคุมต้นทุนผมคิดว่าทั้งห่วงโซ่แหละทั้งลูกกุ้งทั้งอาหารทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของ sustain นะครับความยั่งยืนนะผมว่า3ประเด็นนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสในการแข่งขันในตลาดนะครับตลาดโลกได้ครับผมอันนี้ที่พี่สิงโตนะครับให้ข้อมูลกับเราก็คือผมตั้งคำถามไปว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคพี่สิงโตก็บอกถึง3ข้อที่เหมือนจะให้เป็นโอกาสของเรานั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าณวันนี้3ข้อนั้นเนี่ยยังเสมือนว่ายังมีจุดอ่อนอยู่ในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดว่าเรื่องความยั่งยืนนะครับเราอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าประเทศไทยเราสามารถผลิตกุ้งได้อย่างยั่งยืนนะครับหรือเรื่องต้นทุนเราค่อนข้างจะสูงแล้วก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถทำตลาดแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้นะครับเรื่องประสิทธิภาพการผลิตหรือคุณภาพเท็กเจอร์ของกุ้งเองนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าประเทศไทยเราเองก็เจอคู่แข่งที่น่ากลัวเกือบทุกประเทศพยายามพัฒนาตรงนี้ตามขึ้นมาแล้วก็บางอย่างก็แซงไปอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านแตะไว้เมื่อครู่นี้นะครับก็คือเรื่องยาตกค้างซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเราบ้างแล้วนะครับเริ่มมีเจอกันบ้างแล้วก็กลายเป็นว่าเราจะต้องมารัดเข็มขัดมากระชับเรื่องนี้กันนะครับในประเด็นของอุปสรรคปัญหาทั้ง3ท่านเนี่ยได้เล่าให้เราฟังแล้วเรามองเห็นภาพแล้วนะครับว่าประเทศไทยเรามีอุปสรรคปัญหาเรื่องเราผลิตได้น้อยเรื่องประสิทธิภาพที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่องต้นทุนเรื่องความยั่งยืนเรื่องยาตกค้างนะครับเรื่องการทำโปรดักต์ที่มีปริมาณเพียงพอหรือสม่ำเสมอเรื่องแรงงานนะครับเรื่องมาตรฐานต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากทั้ง3ท่านมาตั้งคำถามสำคัญของเรากันดีกว่าครับว่าแล้วจะขายได้อย่างไรเรารู้แล้วว่าอุปสรรคของบ้านเราเนี่ยมันมีประมาณนี้นะครับแล้วเราจะขายได้อย่างไรการที่จะขายได้เนี่ยมันจะต้องมีส่วนไหนบ้างผมขออนุญาตฝากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับโลกภายนอกหรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อไปที่คุณสถาศัพท์ว่าช่วยตอบคำถามนี้ให้หน่อยครับว่าเราจะทำยังไงให้ขายได้ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับประเทศผู้ซื้อครับขอเรียนเชิญครับครับ เป็นคำถามง่ายๆครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ว่าก่อนที่จะตอบได้เนี่ยเกษตรกรแต่ละท่านแต่ละฟาร์มนะครับอาจจะมีคำตอบที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าคุณสมบัติของกุ้งที่เกษตรกรเลี้ยงแต่ละฟาร์มไม่เหมือนกันนะครับ อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีศักยภาพที่สามารถเลี้ยงกุ้งที่มีคุณภาพสูงมีสีเข้มมีตัวโตนะครับเราก็สามารถด้วยระบบการเลี้ยงและลูกพันธุ์นะครับที่เราสามารถหาได้เนี่ยรวมถึงการควบคุมต้นทุนเนี่ยเราสามารถมุ่งเน้นไปที่ตลาดกุ้งเป็นไปประเทศจีนอย่างนี้ก็ทำได้ใช่ไหมครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะพบว่าทุกครั้งที่มีกุ้งออกมาเราก็สามารถขายได้ในราคาดีนอกจากว่ามีเหตุผลอื่นเข้ามาแทรกแซงอย่างเช่นสนามบินปิดหรืออะไรต่างๆพวกนี้แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดใครที่มีศักยภาพไปได้ทางนั้นก็สามารถเลือกทางนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหลายๆท่านที่ไม่ได้มีองค์ประกอบที่สามารถทำอย่างนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านทุนด้านสิ่งแวดล้อมด้านระบบการเลี้ยงด้านการหาลูกพันธุ์ได้นะครับก็อาจจำเป็นที่จะต้องไปดูถึงความเป็นจริงเป็นพื้นฐานของความเป็นจริงที่ว่าณปัจจุบันอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเราไม่สามารถกำหนดราคาขายของเราเองได้แล้วเราจำเป็นที่จะต้องทำตัวเองให้อยู่ในมาตรฐานที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการมาตรฐานเรื่องจริยธรรมมาตรฐานเรื่องคุณภาพให้ตรงตามตลาดที่เราสามารถขายได้มาตรฐานในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับมาตรฐานในเรื่องของการผลิตอาหารยั่งยืนอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ต้องอยู่ในกรอบและเงื่อนไขที่ว่าเราต้องพยายามควบคุมต้นทุนให้สามารถขายได้ไม่ว่าจะเป็นราคาไหนก็แล้วแต่เราสามารถขายได้สักกำไรจะขาดทุนมันขึ้นอยู่จังหวะการซื้อขายครับผมย้ำเสมอว่าการค้าขายกุ้งเนี่ยครับมันขึ้นกลไกราคามีไม่มากครับมันขึ้นกับกลไกดีมาและซัพพลายอุปสงค์และอุปทานเท่านั้นถ้าเรามีของออกมาในช่วงเวลาที่ความต้องการสูงกว่าราคาก็สูง
นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีผลมีผลผลิตออกมาในช่วงเวลาที่ความต้องการต่ำราคาขอโทษความต้องการต่ำราคาก็ต่ำตามไปด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เราเลือกทำในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือการเลือกควบคุมต้นทุนเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกรูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมนะครับผมก็ไอ้นี่ผมขออนุญาตแชร์นิดนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากเวียดนามเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับโรงงานแปรรูปของที่นั่นนะครับปีโรงงานแปรรูปของที่นั่นเนี่ย เขามีนโยบายเดียวเลยคือรักษาฐานการตลาดเอาไว้รักษาลูกค้าเอาไว้ช่วงเวลาที่เขาสามารถซื้อกุ้งราคาถูกได้จากอินเดียและเอกวาดอร์เขาจะนำเข้ามาแต่พอเวลาบางครั้งของภายในประเทศเขาถูกกว่ากุ้งนำเข้าเขาก็ใช้กุ้งภายในประเทศแต่วัตถุประสงค์ของเขาคือวันหนึ่งเขาจะต้องผลิตให้ได้ตามอย่างของโรงงานที่ผมไปชื่อมิงฟูเขาผลิตวันละประมาณ400ตันทุกวันเขาต้องมีกุ้งให้ได้เข้าโรงงานเขา400ตันไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการละลายกุ้งนำเข้ามาเพื่อใช้หรือไม่ว่าจะเป็นการซื้อภายในประเทศโดยเขาคำนึงถึงที่ว่าเขาต้องผลิตให้ได้400ตันไปก่อนนี่คือการควบคุมคุณภาพควบคุมเรื่องของปริมาณของเขาทำให้เขาสามารถมีต้นทุนที่สามารถควบคุมได้และแข่งขันในตลาดโลกได้ทีนี้เนี่ยครับผม อย่างนึงที่ทางที่เราพบเลยก็คือทางฝั่งห้องเย็นของเขาเนี่ยไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการเลี้ยงเพราะว่าดอกเบี้ยที่เวียดนามสูงมากนะครับบางแหล่งบางธนาคารนี่ใช้ดอกเบี้ยถึง 16%เกษตรกรไม่สามารถไปกู้ยืมได้ก็จำเป็นที่จะต้องมาทำเรื่องคล้ายๆเป็น farming contract กับทางห้องเย็นที่นู่นให้ช่วยทำให้นะครับมันมีหลายโปรแกรมซึ่งสามารถพูดแล้วก็คุยได้ในเชิงการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ถึงแหล่งต้นทุนนะครับผมแล้วก็มันจะมีเรื่องอย่างการปรับตัวเพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่ได้หลายๆฟาร์มที่นู่นตอนแรกเป็นการลงทุนที่สูงลงหนาแน่นแต่ตอนหลังพบปัญหาว่าพอลงหนาแน่นเราต้องใช้ระบบบริหารจัดการที่แพงขึ้นเขาก็ปรับขึ้นมาโดยใช้ลงบางขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาหลายๆอย่างหลายๆครั้งเนี่ยครับเราต้องมีการปรับตัวความสามารถในการอยู่รอดของมนุษย์คือการปรับตัวนะครับผมขออนุญาตสรุปประเด็นนะสั้นๆที่คุณสถาศัพท์เล่าให้ฟังนะมี2เรื่องสำคัญมากเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เราจะออกไปขายแข่งทำยังไงจะมีโอกาสไปตลาดภายนอกได้นะฮะคุณสถาศัพท์บอกว่าสิ่งที่เราต้องสนใจจริงๆตอนนี้คือการมาบริหารจัดการต้นทุนเราให้ได้นั่นแปลว่าจริงๆคุณสารศักดิ์ประเมินไว้แล้วว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยยังไม่เห็นทิศทางว่าราคากุ้งในโลกมันจะบวกขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทำได้จริงๆก็คือการบริหารจัดการต้นทุนของเรากับท่านได้เล่าให้เราฟังเรื่องของประเทศเวียดนามครับว่าขณะนี้ท้ายสรุปนะเวียดนามกำลังอยู่ในโหมดปรับตัวขนาดใหญ่เพื่อให้อยู่รอดในสภาวะที่ไม่แน่นอนนี้นะสภาวะจริงๆจะบอกว่าไม่แน่นอนไม่ได้มันบอกว่ามันแน่นอนแล้วมันแย่คุณสถาศัพท์ถามนิดนึงจากมุมมองที่ออกไปมาทั่วเนี่ยคิดว่าอุตสาหกรรมสถานการณ์กุ้งโลกในประมาณ1ปีถัดจากนี้เนี่ยทิศทางมันจะไปทางไหนครับผู้บริโภคจะบริโภคเพิ่มขึ้นหรือบริโภคลดลงลงผู้ผลิตน่าจะผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงบ้างครับครับถ้าจากการประเมินนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าณปัจจุบันเนี่ยผมพูดคำนี้เสมอว่าอุตสาหกรรมกุ้งเข้าสู่รูปแบบของอุตสาหกรรมกุ้งยุคใหม่แล้วรูปแบบของอุตสาหกรรมยุคกุ้งยุคใหม่คือแต่ละประเทศที่เป็นผู้ผลิตเน้นเรื่องของการออกปริมาณผลผลิตให้มันมากขึ้นนะครับปริมาณผลผลิตให้มากขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้และเทคนิคง่ายๆเลยก็คือใช้ราคาถูกเข้าไปตีในทุกที่ตีในทุกประเทศที่เปิดรับที่เมื่อกี้พี่ตู่พูดบอกว่าเลี้ยงยังไงให้ขายได้ในความเป็นจริงคำตอบก็คือมันขายได้อยู่แล้วครับแต่ที่ราคาเท่าไหร่เป็นคำถามสำคัญมากกว่าต่างประเทศเขาไม่ได้คำนึงเรื่องของราคาต่างประเทศที่เลี้ยงเป็นหลักๆนะครับเขาคำนึงเรื่องของว่ามีตลาดรองรับหรือไม่เขาให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากกว่าโดยต้องเป็นข้อโชคดีของโรงงานแปรรูปในเอกวาดอร์อินเดียอินโดนีเซียและเวียดนามนะครับซึ่งกำลังการบริโภคภายในประเทศเขาแทบจะไม่มีเลยเพราะนั้นไม่ว่าใครที่ลงทุนทำฟาร์มออกมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเขาจำเป็นต้องพึ่งพาภาคส่งออกเขาก็หวังว่าภาคส่งออกเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ให้แข่งขันมีสามารถมีกำลังมารับซื้อของเขาได้ส่วนเรื่องของกลไกราคาเขาไม่มีความพยายามเข้าไปแทรกแซง
เขาไม่สามารถมีการเข้าไปแทรกแซงได้ไม่มีภาคการเมืองเข้ามาแทรกแซงได้เขาจำเป็นที่จะต้องปล่อยให้กลไกเป็นไปตามกลไกราคามาตรฐานทั่วไปเลยก็คือดีมานด์และซัพพลายทีนี้เขาไปให้ความสำคัญมากกว่าว่าทำยังไงเพื่อเลี้ยงแล้วทำให้ห้องเย็นที่แปรรูปสินค้าของเขาออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้โดยที่ไม่แพ้ชาติอื่นพอบอกว่าประเทศไทยเรามีชื่อเสียงสะสมที่ดีอินเดียที่เป็นฟาร์มกุ้งเขาก็ถามว่าทำยังไงให้สู้ได้ห้องเย็นบอกว่าคุณต้องไปทำมาตรฐาน BAP ต่อมาคุณไปทำมาตรฐาน ASC ทางเกษตรกรเขาก็ยินดีทำให้เพราะว่าเขาต้องการจะช่วยให้มีแต้มต่อทำให้เขายกตัวเองเทียบเท่าประเทศไทยได้นั่นคือแนวความคิดของเขาส่วนตัวของเขาเนี่ยทำต้นทุนออกมาให้ดีที่สุดขายเข้าไปได้ถ้าช่วงไหนเกิดออเดอร์ทะลักเข้าไปที่อินเดียเยอะมีความต้องการซื้อเยอะออกไปซื้อราคาพุ่งขึ้นก็เป็นช่วงที่เขาสามารถทำกำไรได้นั่นคือการยอมรับครับผมการเข้าใจกลไกและการยอมรับนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย้อนกลับมาตอบคำถามพี่ตู่ถามว่าภายใน1ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงผมว่าคำตอบอาจจะน่ากลัวนิดนึงตรงที่ว่าภายใน1ปีข้างหน้าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ราคาจะคงเป็นอย่างนี้ต่อไปเหตุผลด้วย2เหตุผลนะครับปริมาณผลผลิตมากอยู่แล้วล้นโลกเกินความต้องการโดยตัวเลขทางสถิติว่าไว้ว่าอยู่ประมาณ 20-25% มากเกินความต้องการนั่นคือข้อแรกข้อที่2ก็คือทุกประเทศที่เลี้ยงประสบความสำเร็จอยู่แล้วเอกวาดอร์อินเดียแม้กระทั่งจีนอินโดนีเซียเวียดนามแนวทางการเลี้ยงคือเพิ่มปริมาณผลผลิตนั่นคือหมายความว่าที่ว่าเราแข่งขันยากอยู่แล้วเราจะมีกุ้งเพิ่มมากขึ้นไปอีกล้นเข้าไปอีกเหตุผลที่เขาทำอย่างนั้นกันก็คือเป็นเพราะว่าเขามีความพยายามจะผลักดันและคิดว่าการเลี้ยงกุ้งมากๆเข้าการปล่อยกุ้งเข้าไปในประเทศที่ไม่ค่อยบริโภคกุ้งหรือบริโภคกุ้งเป็นปริมาณที่น้อยถ้ามีราคาถูกไปจูงใจจะทานเพิ่มมากขึ้นไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคนที่ทานไก่ทานหมูทานเนื้อแม้กระทั่งทานมังสวิรัติเขาทำให้หรือแม้กระทั่งเนื้อปลาชนิดต่างๆนะครับผมเขามีความคาดหวังว่าภายใน10ปีข้างหน้าอาจจะเกิดเมนูกุ้งออกมาเยอะอาจจะเกิดการรันโปรโมชั่นกุ้งออกมาในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่ามีการขายกุ้งเป็นถุงเล็กๆทานคู่กับมาม่าเขาหวังว่าคนจะทานกุ้งมากขึ้นครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพฤติกรรมการบริโภคเลยซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆภายในปีหรือ2ปีเพราะนั้นดีมานด์ที่หวังจะเพิ่มขึ้นตามซัพพลายที่เพิ่มมากขึ้นมันต้องใช้เวลาผมเล็งว่าประมาณ10ปีถึงจะทำให้พฤติกรรมการบริโภคหรือกระตุ้นมีความจูงใจให้กับผู้ที่ทำค้าขายตรงกับทางผู้บริโภคปลายทางเนี่ยมีโปรโมชั่นโปรโมทกุ้งมากขึ้นอีก10ปีเราถึงจะทำได้ทำยังไงผมว่าเราให้ความสำคัญกับที่ว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถประคองตัวเองและปรับตัวเองเพื่ออยู่ให้ได้ไปอีกอย่างน้อย10ปีจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและกินกุ้งมากขึ้นไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากไก่จากหมูจากเนื้อจากปลาชนิดอื่นนะครับผมอยากจะสรุปตรงนี้นิดนึงนะครับคุณสถาศัพท์เล่ามายาวแต่มีประโยคนึงที่สำคัญที่ผมถามท่านว่าคิดว่าสถานการณ์แบบนี้จะเป็นไปอีกนานไหมท่านบอกว่าให้รอไป10ปีนะครับซึ่งได้แต่หวังว่ามันจะไม่ยาวนานขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าขณะนี้ทุกคนในประเทศไทยได้พยายามปรับตัวเองเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ภายในสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วซึ่งสุดท้ายมันจะกลายเป็นสิ่งที่พี่บอยอควาบิดนะครับเคยพูดบ่อยมากคำว่า New Normal นะครับท่านพยายามเอาคำว่า New Normal เนี่ยมาให้พวกเราได้ยินอยู่ในวงการครับมันกลายเป็นสิ่งใหม่ไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับอดีตที่เราเคยประสบความสำเร็จมีช่วงราคาโชกขึ้นมาแล้วเราเก็บเกี่ยวได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะหวังได้ในอุตสาหกรรมกุ้งอีกต่อไปแล้วนะครับสถานการณ์ใหม่เหตุการณ์ใหม่ซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อเนื่องยาวนานก็คือเราคงจะต้องอยู่กับสถานการณ์ลักษณะอย่างนี้ต่อไปอย่างน้อยนะครับในมุมมองของคุณสถาศัพท์คือ10ปีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแทรกพี่ตู่นิดนึงโทษทีนะครับคือที่ผมพูดเมื่อกี้คือบริบทของภาคส่งออกนะครับผมแต่ว่าภายในประเทศของเราเนี่ยบริบทจะแตกต่างกว่าประเทศอื่นที่กล่าวมาแล้วเพราะเรามีตลาดภายในประเทศเรามีตลาดนักท่องเที่ยวซึ่งตลาดเหล่านี้เป็นดีมานด์ที่ดีเป็นดีมานด์ซึ่งมีความสม่ำเสมอถึงแม้ปริมาณจะไม่มากถ้าในเชิงส่วนแบ่งการตลาดแต่อย่างน้อยก็มีครับ 15% ถึง 30% คือตัวเลขที่วิ่งอยู่ระหว่างการค้าขายภายในประเทศของเราการบริโภคภายในประเทศของเราจุดนี้ครับเป็นจุดสำคัญมากเพราะว่าต่างประเทศที่เราพูดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเอกวาดอร์อินเดียอินโดนีเซียเวียดนามพวกนี้ไม่มีกำลังการบริโภคภายในประเทศแต่ไปดูประเทศที่ซื้อจากประเทศไทยเราและกำหนดราคาประเทศไทยเราด้วยคือจีนและมาเลเซีย
จีนและมาเลเซียเขามีกำลังการบริโภคภายในประเทศสูงมากและไม่พอต้องมาซื้อจากไทยพวกนี้ขนาดเขามาซื้อจากเราเขายังดันราคาเราขึ้นได้ของเราเนี่ยเช่นเดียวกันเราก็มีตลาดภายในประเทศที่ช่วยดึงขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นพวกภาคส่งออกอาจจะไม่ได้มีบริบทที่เราเจอในภาคส่งออกอาจจะเป็นคนละบริบทกับทางที่เกษตรกรภายในประเทศเจอเพราะเรื่องของกำลังการบริโภคภายในประเทศนี่ครับเป็นสำคัญมากๆนะครับผมครับผมก็คำแนะนำอีกข้อหนึ่งที่ทางคุณสถาศัพท์ได้ให้ไว้ก็คือว่าตลาดภายในประเทศนะครับยังไงทุกคนต้องช่วยกันในทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ผมขออนุญาตพามาสู่คำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรารู้แล้วสถานการณ์ตลาดภายนอกเป็นอย่างนี้นะครับทิศทางอนาคตเป็นอย่างนี้ฉะนั้นนี่เราพูดถึงเรื่องของความเป็นมาตรฐานหรือเป็นแบบพื้นแต่ผมอยากจะถามทางคุณเม้งนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทมารินโกท่านทำตลาดไปสู่ภายนอกอยู่แล้วเนี่ยผมอยากถามท่านว่ามันมีหนทางหรือวิธีการไหนไหมที่ทำให้กุ้งของไทยสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่มันสูงกว่าในตลาดทั่วไปจะเป็นออกจากฟาร์มที่ห้องเย็นหรือจากห้องเย็นส่งออกไปต่างประเทศมันจะมีอะไรบ้างที่จะไปเป็นตัวช่วยที่ทำให้ราคามันน่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้นอกเหนือจากที่เป็นราคาปกติที่เราเจอทุกวันนี้มันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับคุณเม้งครับขอเชิญครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ห้องเย็นด้วยห้องเย็นก็ถามกันอยู่นะครับถามกันเองเหรอฮะถามกันเองนี่แหละครับเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันละนะครับเพราะว่าคือเม้งยกตัวอย่างนะครับมาเลเซียเนี่ยนะครับปกติเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามาเลย์ก็จะมาซื้อ3จังหวัดใช่ไหมครับใช่ครับอย่างที่คุณตับบอกเนาะพ่อค้าแม่ค้ามาเลย์เข้ามาซื้อจนราคา3จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถขยับขึ้นได้ปีนี้เกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้ามาซื้อนะครับเขาเข้ามาซื้อไม่ได้เขามาซื้อไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะกุ้งถูกๆจากเอกวาดอร์เนี่ยเข้าไปถล่มในมาเลเซียจนตลาดมาเลเซียพังพินาศจนเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องมาซื้อกุ้งไทยเขามาซื้อกุ้งไทยในราคาแพงกลับไปขายก็ขายไม่ได้อยู่ดีนะครับตอนนี้ห้องเย็นไทยเนี่ยก็เจอปัญหาเดียวกันนะครับ เราพยายามไปหาทุกตลาดที่หาได้ไหมหาได้เหมือนกันเอกวาดอร์ก็ทำเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งกระตันเล็กๆนะครับอย่างเช่นฮ่องกงนะครับสิงคโปร์นะครับเราก็ยังสามารถเจอกุ้งเอกวาดอร์ได้นะครับเพราะว่าเวลาเขาไปเสนอเนี่ยเราทำแทบตายนะครับลดต้นทุนจากฟาร์มลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะที่โรงงานค่าเรือค่าแพ็กจิ้งทั้งหลายเนี่ยสมมุตินะครับว่าติดต่างว่าเราเสนอไซส์เนี้ยแพ็คเนี้ยนะครับที่100บาทนะครับเขาสามารถซื้อของได้เหมือนกันเด้เลยนะครับอาจจะไม่สวยเท่านะครับอาจจะถุงไม่ดีเท่านู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เขาสามารถซื้อได้ในราคา75บาท75บาทใช่เทียบกับไทย100บาทนะครับคือตัวอย่างเนี้ยไม่ใช่เป็นตัวอย่างเดียวที่เกิดขึ้นเนาะคือตลาดจีนที่เราภูมิใจว่าเป็นกุ้งพรีเมียมนะครับปัจจุบันเนี้ยจริงถ้าเรามองกันจริงๆตลาดจีนพรีเมียมของเราเนี่ยแทบจะหายแทบจะเหลืออย่างเดียวคือกุ้งต้มไม่ว่าจะเป็นต้มขาวหรือต้มดำนะครับเราเคยมีตลาดพรีเมียมที่เป็นกุ้งดิบเฮดออนนะครับเป็นเลยออกมาถึงโรงงานนะครับแล้วจับเรียงไซส์ใหญ่เราอาจจะขายตอนนั้นอยู่12เหรียญต่อกิโลนะครับสวยมากสีเข้มต้มมางามเลยนะครับของเอกวาดอร์เข้าไปไซส์เดียวกันเด้เลยสีขาวซีด7เหรียญ5เหรียญที่ต่างกันคือ170 180บาทครับก็คือว่าง่ายๆเขาทิ้งไทยเลยไม่คิดซ้ำด้วยนะครับถึงแม้จะกินกุ้งที่ซีดหน่อยนะครับแต่12เหรียญกับ7เหรียญไม่มีการคิดซ้ำ2เปลี่ยนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าห้องเย็นออกมาหากุ้งขาวไซส์ไม่ใช่ไซส์สีเข้มๆกุ้งดำ28 29นะครับเพราะอะไรครับอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เราเหลืออยู่ที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่เพื่อนยังตามไม่ทันเพื่อนยังสู้ไม่ได้ถ้าเขาจะตามทันแม้ว่าเขาก็ตามได้เนาะแต่จริงๆตรงนี้มันเป็นตลาดที่เล็กมากๆสำหรับเขานะครับเอกวาดอร์มีอยู่ล้านกว่าตันนะครับถ้าเขาจะแบ่งเจียดเวลามาทำกุ้งหมื่นกว่าตันตรงนี้ทำไมจะทำไม่ได้แต่มันยังไม่เป็นสาระสำคัญของเขามากกว่าเขายังไม่มีนิดนะครับอย่างที่คุณตับบอกนะครับคือว่าตอนนี้มันเป็น new normal แล้วคือไม่เคยบอกเมื่อน่าจะที่นครปฐมหรือไงสักอย่างนะครับว่าเอกวาดอร์เนี่ยเราอย่าไปคาดหวังว่าเขามาทีเดียวแล้วจบนะเราอย่าไปมองเอกวาดอร์ว่าเหมือนสึนามิมาตูมเดียวล้างทุกอย่างเสร็จปุ๊บน้ำแห้งเริ่มกันใหม่เปล่านะครับเอกวาดอร์เนี่ยมันเหมือนกับ
น้ำท่วมปี54ภูเขาน้ำแข็งละลายครับมันมาแล้วมันค้างเติ่งนองนะครับแต่สิ่งที่เอกวาดอร์ทำให้เราคือว่าทำให้เราปรับตัวนะครับถ้าเราปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกหลายๆปีนะครับอันนี้เราจะอยู่ได้จริงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรายังมีความคาดหวังว่าเดี๋ยวราคาจะสวิงขึ้นสูงจะมีกำไรจะลงต่ำนู่นนี่นั่นนะครับอย่างเงี้ยจะอยู่กันไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้หมายความว่าฟาร์มก็อยู่ไม่ได้ห้องเย็นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับสรุปว่าตอนนี้เนี่ยเรามาถึงจุดใหม่เรียบร้อยแล้วใช่เต็มตัวแล้วครับที่เราต้องยอมรับว่าหลังจากนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นแบบที่ผ่านมาปีที่แล้วผ่าน3เดือนที่แล้วคืออย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเองเข้าหาถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเราต้องแพ้นะครับถ้าปรับไม่ได้เราก็จะแพ้ภาคประเทศครับแพ้ทั้งประเทศใช่ครับสิ่งที่ไม่อยากจะทัชตรงเวียดนามนิดนึงนะครับคือเวียดนามเนี่ย เขาเป็นประเทศเขาเหมือนกับเรามากเลยนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลแล้วก็อุตสาหกรรมเขาทำเนี่ยเขายึดตลาดเป็นหลักอย่างที่คุณตับบอกนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยงได้หรือเลี้ยงไม่ได้ก็ตามนะครับสิ่งเดียวที่เขาทำให้กับลูกค้าเขาคือส่งของให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีไหนยกตัวอย่างสักวิธีได้ไหมครับโอเคเวียดนามปัจจุบันเนี้ยคิดว่าเลี้ยงกุ้งได้ไม่มากกว่าเราหรอกครับประมาณ 200,000 กว่าตันแต่เขานำเข้าประมาณ 4-500,000 ตันนำเข้าแบบไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับสิ่งเดียวที่เขาสนใจคือลูกค้าจะเอาอะไรต้องเมื่อไหร่ยังไงไซส์ไหนเขาส่งได้นะครับเขาจับตลาดไว้ทั้งหมดนะครับตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราทำนะครับคือลูกค้าที่เราสะสมมา30กว่าปีเนี่ยพอสุดท้ายเรามาหาเราปุ๊บราคาแพงส่งของไม่ได้ปริมาณไม่มีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะขยับไปที่เวียดนามเรื่อยๆสังเกตดีๆนะครับเวียดนามไม่เคยพูดถึงการนำเข้าทั้งที่การนำเข้าของเขาเนี่ยมากกว่าผลผลิตที่เขาเลี้ยงได้แสดงว่านี่เขาเน้นย้ำอย่างเดียวคือยอดส่งออกเท่าไหร่จากไหนไม่สนไม่เคยพูดถึงนะครับเพราะว่าติต่างเหมือนกันเป็นการเข้าใจว่าเป็นกุ้งของเขาเองนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับลูกค้าแล้วเนี่ยแทนที่จะมาไทยเหมือนแต่ก่อน10ปีที่แล้วมาไทยเอาอะไรก็ได้ครบทุกอย่างหมดงั้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่ต้องไปเวียดนามผมถามคุณแม่งนิดนึงคือในบ้านเราเองเรามีความกังวลว่าถ้ามีกุ้งนำเข้ามามันจะทำให้ห้องเย็นซื้อกุ้งราคาต่ำลงแต่ส่วนตัวผมเองเป็นคนรวบรวมราคากุ้งทั่วประเทศทั่วโลกอยู่พบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยราคากุ้งในเวียดนามไม่เคยลดลงเลยซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วถ้าสมมติว่าไทยเรามีกุ้งนำเข้ามาแบบนี้เนี่ยเราจะยังคงมีราคาขายในระดับแพงๆจากปากบ่อได้เหมือนเวียดนามไหมครับตอบแทนได้เลยว่าเขามีตลาดรองรับไหมครับเขามีลูกค้าสนับสนุนในทุกไซส์เขามีลูกค้าสนับสนุนในทุกเกรดของสินค้าที่ออกมาเขามีกลุ่มลูกค้าที่สนับสนุนเขาเป็นปริมาณมากคืออย่างที่คุณเม้งแจ้งแหละครับว่าถ้าเราสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่าเราสามารถส่งของได้เราสู้ได้ในเชิงปริมาณราคาคุณภาพเราทำได้ศักยภาพการผลิตเราทำได้ในเรื่องของการแปรรูปและส่งออกนะครับแต่ที่ผ่านมาเราแพ้เพราะในเชิงปริมาณและราคาเสมอนะฮะเหตุผลหนึ่งคือเพราะว่าเรามีความพยายามจะปกป้องกุ้งภายในประเทศเรามากนะครับผมคุณตับครับถ้างั้นแสดงว่าที่เราเข้าใจว่าถ้ามีกุ้งนำเข้ามาแล้วราคากุ้งภายในประเทศเนี่ยมันจะถูกกดลงอันนี้ไม่เป็นความจริงอันนี้มันมีส่วนอย่างนี้ครับว่ามันจะไม่แพงเกินจริงนะฮะเพราะที่ผ่านมามันแพงเกินจริงอาจจะเป็นผลดีกับเกษตรกรในระยะสั้นแต่ระยะยาวเราสูญเสียการตลาดถาวรพอเราสูญเสียการตลาดถาวรออกไปแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างที่เรากำลังเจออยู่ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ผมเดาได้เลยว่าอีกไม่เกิน3ปีสิ่งแรกจะเห็นก่อนนะครับห้องเย็นก็จะทยอยปิดตัวลงไปกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นหรือถ้าไม่ทยอยปิดตัวถ้ายังอยู่เนี่ยลองเข้าไปสำรวจดูว่าโรงงานที่ผลิตเนี่ยใช้กุ้งผลิตกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะใช้กล้วยทุเรียนหลายๆโรงงานเริ่มคิดแล้วนะครับไม่ใช่เริ่มแล้วก็เริ่มทำไปแล้วด้วยคือหันไปแปรรูปผลไม้หันไปแปรรูปเป็นอาหารพร้อมทานกลุ่มอาหารพร้อมทานที่ใส่กุ้งไม่ถึง 15% มีเยอะนะครับในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับถามนิดหนึ่งครับถ้าสมมุติว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเราเลือกดำเนินนโยบายตามลักษณะของประเทศเวียดนามวันนี้คิดว่าประเทศไทยจะอยู่แบบไหนครับคำว่าดำเนินตามนโยบายเวียดนามคือเรามีการควบคุมสินค้านำเข้ากุ้งได้เอามาแปรรูปรักษาตลาดเอาไว้เรายังคงมีตลาดอยู่ในมือเยอะพอสมควรวันนี้สถานการณ์ประเทศไทย
จะเป็นยังไงครับอันดับแรกเลยถ้าเกิดเราสามารถมีนโยบายตลาดนำผลิตได้จริงๆนะครับผมแล้วก็รักษาตลาดไว้ก่อนรักษาทุกตลาดที่เรามีอยู่รักษาทุกไซส์ที่เรามีอยู่ทุกไซส์ที่ออกมาจะมีความต้องการซื้อเสมอสิ่งที่เกิดตามมาเลยคือห้องเย็นต้องเพิ่มปริมาณคนงานก็จะมีกำลังการผลิตทุกครั้งที่มีกุ้งไทยออกมาเราก็จะมีกำลังการผลิตรองรับทุกวันนี้เรารอดูนะครับถ้าวันไหนมีผลปริมาณผลผลิตออกมาเยอะราคาจะตกทันทีเหตุผลไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งเราไม่มีกำลังการผลิตด้วยซ้ำนะฮะต่อให้เราอยากจะเอาเข้ามากำลังการผลิตเรามีเท่านี้เพราะที่ผ่านมาเราไม่มีกุ้งเพียงพอครับเราก็จำเป็นต้องปล่อยคนงานออกไปเพราะนั้นมันจะเกิดสมดุลขึ้นหลายอย่างก่อนผมก็ไม่กล้ารับปากว่าถ้าเกิดสมมตินำเข้ามาได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแต่ผมกล้ารับปากว่ามันจะมีทิศทางทางบวกแน่นอนเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมครับทีนี้ส่วนเรื่องของมาตรการเนี่ยมันต้องมีมาตรการอื่นควบคุมเข้ามาด้วยเป็นการช่วยเหลือทางเกษตรกรสร้างความเชื่อมั่นให้ด้วยแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับอยากให้เข้าใจว่าเหตุและผลของการครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราไม่ได้ต้องการทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องการคือจะทำเพื่อให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมอยู่ได้ครับผมเอาละครับงั้นอีกคำถามนะขออภัยพี่สิงโตนะครับคือผ่านพี่สิงโตแล้วยังไม่ได้วนกลับมาเลยยังวนอยู่กับคุณตับก็คือถ้าสมมุติวันนี้มีเปลี่ยนนโยบายเอากุ้งเข้ามาได้ถามสั้นๆยังทันไหมอาจจะช้าไปแล้วตอนนี้ต้องพูดยอมรับความเป็นจริงว่าณวันนี้ช้าไปมากๆครับเพราะเราสูญเสียการตลาดและหลายๆตัวที่เราเสียไปค่อนข้างสูญเสียแบบถาวรนะฮะเอาเข้ามาวันนี้อาจจะยังไม่มีผลอะไรมากนะฮะต้องรอลุ้นว่ามีประเทศหนึ่งโดยเฉพาะที่มีอำนาจมากๆอย่างเช่นเอกวาดอร์หรืออินเดียมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดนแบนเรื่องหาแรงงานหรือว่าโดนเรื่องของโรคระบาดรุนแรงอันนี้อาจจะต้องรอเรื่องนั้นเลยถึงจะเกิดการช่วยเหลืออย่างมีนัยยะกับเราณตอนนี้ผมว่าช้าเกินไปแล้วถ้าเราจะเริ่มวันนี้แล้วแต่ไม่เกิดเริ่มมีประกาศหรือว่านำเข้ามาการประกาศออกมาว่ามีการอนุญาตนำเข้าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติเราประกาศว่านำเข้าจากเอกวาดอร์ได้ห้องบรรดาห้องเย็นจะไม่สามารถขึ้นราคาขายเป็นราคากุ้งไทยได้ละเขาก็จะบอกว่าอ๋อเอากุ้งเอกวาดอร์มาดีเดี๋ยวเอาราคาเอกวาดอร์ให้เดี๋ยวบวกให้สักนิดหน่อยเทียบกับเอกวาดอร์การว่าเราการโปรโมทอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำการตลาดที่ดีเท่าไหร่ราคาไม่ได้ช่วยเพิ่มนะครับผมสรุปว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราคิดจะกลับไปเอากุ้งเข้าจากต่างประเทศเพื่อมารักษาตลาดไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำแล้วถูกไหมครับเราพยายามควบคุมต้นทุนในบ้านเราดีกว่าครับแต่ว่าช่วงแรกของการที่พยายามจะกลับไปสู่ตลาดกลับไปเป็นผู้เล่นที่สำคัญในตลาดอาจจะต้องมีการเข้าใจกันนิดนึงว่ามันมีความพยายามที่จะต้องเข้าไปสู่ตรงนั้นบางครั้งเราทำไม่ได้เราสู้ไม่ได้เราก็จะไม่ออเดอร์พอเราไม่ได้ออเดอร์ดีมานด์ก็จะอ่อนเพราะงั้นราคาก็จะไม่ดีขึ้นในทันทีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เกิดเลยก็คือเรากำลังการผลิตเราไม่ได้มีเยอะเราสูญเสียแรงงานเราออกไปแล้วไปสู่อุตสาหกรรมอื่นเขาก็ไม่ได้กลับมาเราก็ยังอาจจะยังไม่พร้อมณตอนนี้มันทุกอย่างที่เราทำกันไปมันสายกันไปหมดแล้วครับนะครับผมครับผมพี่สิงโตครับขออนุญาตมาถามพี่สิงโตครับว่าถ้าเช่นนั้นแล้วจากที่เราคุยกันมาเราเห็นภาพแล้วก็เป็นภาพที่หดหู่นิดนึงนะครับขอถามพี่สิงโตว่าเราทุกคนในประเทศไทยทุกองคาพยพของอุตสาหกรรมกุ้งไทยควร positioning หรือกำหนดตำแหน่งของพวกเราไว้ที่จุดไหนของโลกใบนี้ครับก็มุมมองผมส่วนตัวเนี่ยคือจริงๆที่น้องๆพูดมา ก็ถูกหมดข้อมูลนะครับเอาจังหวัดประจวบก่อนก็ได้นะจริงๆ geography เมืองไทยผมว่าไม่ได้เยอะกุ้งเรา 260,000 นะครับอย่างที่ผมเคยคุยให้ฟังเนี่ยpositioning เราวันนี้ผมว่าปริมาณเราสู้ทั่วโลกไม่ได้อยู่แล้วเพราะทั่วโลกปริมาณเยอะมากราคาเราก็ไม่ต้องไปแข่งกับเขาเพราะเขาถูกมากผมว่าวันนี้เราต้องมาดูตัวเราจุดแข็งของประเทศไทยผมว่าเมืองไทยยังไปได้นะโดยเฉพาะเกษตรกรเอาจังหวัดประจวบก็ได้ใกล้เคียงเนี่ยเราส่วนใหญ่เราขายแม่ค้าเป็นหลักนะครับจริงๆผมอยากจะเชียร์ทุกๆสมาคมในประเทศไทยเวลาเรามีงานสัมมนาแบบนี้ควรจะมีทั้งแม่ค้าควรจะมีทั้งห้องเย็นควรจะมีทั้งเกษตรกรแบบนี้มานั่งฟังเพราะอย่างประจวบเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพชรบุรีแล้วก็แล้วแต่เนี่ยแม่ค้าซื้อผ
ผมว่าแม่ค้าเป็นตัวแปรที่ดีมากเป็นผู้เล่นที่ช่วยแอบซอบผลผลิตที่ออกมาในประเทศไทย2ก็คือพวกห้องเย็นผมว่าเราต้องมานั่งจับกลุ่มแบบนี้แล้วก็ทํางานใกล้ชิดเช่นแม่ค้ายกมือว่าหนูผมต้องการไซส์นี้30ตัว40ตัวในปริมาณเท่าไหร่เดือนไหนห้องเย็นใช้ไซส์อะไรสเปคเป็นยังไงแล้วคุยกันเป็นกลุ่มๆเป็นจังหวัดเป็นสมาคมเอาข้อมูล database ตรงนั้นน่ะทำงานเป็นองค์คาพยพทั้งประเทศเพราะสเปคมันแตกต่างนะครับอย่างที่น้องๆบอกเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราเองสเปควันนี้เราใช้สีสวยจะเห็นว่าทุกเวทีเราไปเราก็ใช้กุ้งซูชิซูชิต้องสีต้องสวยส่วนแม่ค้าเราก็อาจจะใช้30ตัว50ตัวที่มาซื้อซึ่งจะวิ่งไปตามตลาดไหนก็แล้วแต่หรือไปภาคเหนือไปรถกองทัพมดอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปทางใต้ไปทางตะวันออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่วันนี้มันไม่มีคนที่มาจับภาพรวมแล้วก็นั่งคุยกันเพื่อให้ช่วยอุตสาหกรรมประเทศไทยผมอยากเชิญชวนว่าว่างๆเอาแม่ค้าในเขตพื้นที่นี้สัก 4-5 เจ้าก็ได้มานั่งฟังว่าเขาใช้ไซส์อะไรห้องเย็นใช้ไซส์อะไรอย่างน้อยเกษตรกรพวกเราจะมีโรดแมปจะมีเข็มทิศว่าเราต้องผลิตไซส์อะไรขายแม่ค้าที่เหลือขายห้องเย็นห้องเย็นที่ใช้อยู่เมืองไทย12โรงเนี่ยที่วิ่งขึ้นไปมหาชัยเนี่ยเขาใช้สเปคอะไรผมว่าแบบนี้ประเทศไทยจะอยู่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นก็คือผมกลับมา3เรื่อง1คุณภาพคุณภาพก็เรื่องสีเรื่องใช่ไหมการตรวจสอบย้อนกลับเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะเรื่องของต้นทุนอันดับ2แต่เราจะติดปีกก็ต้องมีเรื่องที่3คือเรื่องซัสเทนซึ่งวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเริ่มทําแล้วเพราะเราไปแข่งโวลูมไม่ได้ไปแข่งราคาเขาไม่ได้เราต้องเอาจุดแข็งของประเทศไทยตรงนี้ไปแข่งกับเขาแต่ทำอย่างไรล่ะก็ต้องเอาสเต็กโฮเดอร์ทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งมารวมตัวกันอันนี้คือจังหวัดเล็กๆแต่ว่าเพชรบุรีประจวบใต้สตูลสุราษฎร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าต้องทำแบบนี้กลุ่มเล็กๆก่อนเพื่อให้รู้จีโอกราฟีของจังหวัดนั้นๆแล้วเราก็มาดูว่าจังหวัดเราเนี่ยอย่างประจวบเนี่ยเราทำได้กี่ตันใช่ไหมครับเดือนเนี่ยจะออกเดือนไหนนึกออกไหมช่วงซีซันช่วงออฟซีซันช่วงเทศกาลเมืองไทยไซส์นี้ห้องเย็นจะใช้ในเดือน6เดือน7จนถึงปลายปีตลอดไปเราก็มีเข็มทิศในการเลี้ยงควบคุมได้แต่ต้องเลี้ยงตามสเปคตามสิ่งที่ตลาดต้องการวันนี้ผมว่าเรื่องสีผมว่ามีหลายๆค่ายทำสีได้ดีประเทศที่สีดีสุดคือประเทศจีนในเอลกอดองก็ไม่ค่อยได้มีสีเท่าไหร่แต่ไทยเราเนี่ยโอ้โหส่งออกไปข้างนอกเนี่ยสีเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบโอ้โหเราแบบขาวมากแบบว่ามันเป็นนางงามอ่ะแต่สีเขาไม่สะดุดตาเวลาไปคัตติ้งไปญี่ปุ่นลูกค้าเอาสินค้าเวียดนามมาให้เราดูเอาอินโดนีเซียเอาอินเดียมาให้เราดูสีเราแพ้เขาแต่วันนี้ถ้าเราจะชนะตลาดผมว่าวันนี้มันต้องรวมกลุ่มจริงๆกลุ่มเล็กๆก่อนแต่ละจังหวัดสมมติมีแม่ค้า5เจ้าที่ซื้ออยู่เรียกมาเรามานั่งคุยเรื่องไซส์จะใช้เดือนอะไรใช้เท่าไหร่ห้องเย็น 4-5 เจ้ามาเลยใช้ไซส์ไหนเท่าไหร่แบบนี้เกษตรกรจะอยู่ได้ทำงานเป็นทีมไม่ต่างคนต่างทำแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราต่างคนต่างทำเราไม่เอาข้อมูลมาวางแล้วมาวิเคราะห์มันไม่มีเจ้าภาพแต่ถ้าจะทำอย่างนี้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์เรามีแค่ 300,000 ตันไม่ถึง 300,000 ด้วย 260,000 จริงๆไม่ได้เยอะโซนใต้ก็ทำกุ้งเป็นกุ้งอะไรไปใช่ไหมครับแม่ค้าก็ทำไปส่งออกอะไรก็ทำไปที่นี่เราเน้นแม่ค้าห้องเย็นเป็นหลัก2ช่องตะวันออกก็เน้นกุ้งเป็นก็ทำไปทำกุ้งตู้ก็ทำไปจริงๆไม่เยอะนะครับยิ่งประจวบเนี่ยง่ายเลยผมไม่รู้ผมไปรีกี่ตันประจวบถึงกี่ตันเดือนละ 3,000 ตันได้ไหมผมไม่แน่ใจเดือนเท่าไหร่ครับใครรู้บ้างประจวบพี่อนุสรมีข้อมูลไหมครับประจวบจังหวัดประจวบเท่าไหร่พี่น้องวรวิทย์ครับมีข้อมูลไหมครับน่าจะสัก 2-3,000 ตันได้ไหมน่าจะประมาณปีหนึ่งก็ 20,000 กว่าตันจริงๆ 20,000 กว่าตันก็แค่100ตู้ไม่เยอะเอาง่ายๆนะแล้วเอาประจวบเป็นโมเดลก็ได้แต่สมาคมการทำกุ้งแบบนี้ผมอยากเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมครับแล้วเอาข้อมูลมาให้เกษตรกรแบบนี้ครับเลี้ยงไซส์แม่ค้านี่เจนูเจนั่นอะไรก็แล้วแต่ครับห้องเย็นผมห้องเย็นน้องแมงห้องเมนอื่นๆที่อยู่ในไตบาคีเอามารวมกันอย่างนี้มันเกื้อกัน
ผมอยากเห็นอุตสาหกรรมแบบนี้ผมว่ามันเป็นจุดแข็งมันต้องรวมตัวสักทีนะแล้วก็มาทุกมุมเลยทีนี้เกษตรกรเรามาฟังเราก็จะเห็นแล้วอ๋อแม่ค้าก็ใช้นี้30 40ใช้ช่วงเดือนไหนล่ะครับอาจจะเป็นเมษาช่วงสงกรานต์วันหยุดอะไรก็แล้วแต่ศาสตร์จีนเขาซัดไปก่อนครับที่เหลือห้องเย็นใช้ไซส์อะไรล่ะผมว่าแบบนี้เนี่ยมันจะมีของป้อนต่อเนื่องแต่ต้องทำที่คุณภาพต้องดีนะคือต้องไม่มีสารปนเปื้อนคือผมคิดว่าเรื่องสารปนเปื้อนใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องอยู่ในการควบคุมของกรมประมงใช้แล้วต้องหยุดตอนไหนต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมต่อเวทีโลกครับอันเนี้ยเราต้องช่วยกันไม่งั้นมันแม่ค้าอาจจะกินได้ 30-40% แต่ที่เหลือห้องเย็นเอาไปส่งออกไม่ได้เพราะว่าต่างประเทศเขาไม่ยอมรับแล้วตรวจเจอก็มีปัญหาแต่ถ้าเราทำแบบนี้ได้นะผมคิดว่าต้นทุนเราก็ลดคุณภาพเราก็ดีแล้วก็ทำเซนเนจี้วันนี้ทำเรื่องซัสเทนผมก็จะโปรโมทมากเลยเมืองไทยวันนี้ผมอยากทำเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรื่องของเซลล่ารูฟท็อปนะครับผมเชียร์มากเลยอยากให้ทำถามว่าทำแล้วพรีเมียมไหมคุณสิงโตมีอยู่แล้วถ้าไม่มีผมว่าไม่มีใครอยากทำอันเนี้ยก็จะชิปไปอีกพาราดามหนึ่งผมชอบคำนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องทำจะต้องจำเป็นค่อยๆเริ่มไปแล้วก็เราเริ่มทำแล้วเรามีออเดอร์เข้ามาแล้วเอาตรงๆวันนี้เราต้องขยับก่อนประเทศอื่นเพราะนั้นจุดแข็งเรามีไหมมีแต่วันนี้เราต้องรวมกันเห็นภาพไปพร้อมกันเราแข่งกับทั่วโลกแล้วครับเราไม่ได้แข่งในประเทศเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาที่เราจะมาไฟกันหรือให้ข้อมูลที่ผิดหรือบิดเบือนเราต้องคุยกันตรงไปตรงมาเราต้องให้ข้อมูลที่โอเพนหรือแคนดิดก็คือว่าทั้งเปิดใจคุยอ่ะแล้วก็ตรงไปตรงมาผมว่าอย่างเงี้ยอุตสาหกรรมมันจะเฮลตี้แล้วค่อยๆขึ้นไป 200,000 200,800 300,000 ได้ 300,000 แล้วค่อยไปคิด 300,000 2 300,500 เอากลยุทธ์ทั้งหมดมานั่งรวมแล้วคุยกันผมอยากให้เริ่มจากการทำอย่างเงี้ยการวันกุ้งหลายๆที่เลยนะผมอยากจะให้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพราะโลกเปลี่ยนไปเยอะละเชิญแม่ช้ามา5เจ้าเชื่อผมเอาห้องเย็นมาเอาไซส์อะไรเกษตรกรรู้หมดเลยถูกไหมสเปคแม่ค้าเป็นไงสเปคห้องเย็นเป็นยังไงอย่างเงี้ยเกษตรกรกลับบ้านไปผมว่าได้ประโยชน์เราจะไปเลี้ยงไซส์อะไรเราไปทำต้นทุนที่เท่าไหร่จะเลี้ยงกี่ตัวเราถนัดเลี้ยงแบบไหนเราถนัดเลี้ยงแม่ค้าเราถนัดเลี้ยงไซส์ห้องเย็นเราถนัดเลี้ยงไซส์นี้ไซส์นี้เราก็ครีเอทตามความถนัดของเกษตรกรผมว่านี่คือจุดแข็งแต่เราต้องทำแต่ถ้าวันนี้เราไม่ทำต่างคนต่างซ้ายทีขวาทีต่างคนต่างไม่รู้หรือต่างคนต่างไม่ได้สื่อสารตลาดต้องการแบบนี้แต่เราผลิตแบบนี้เราก็ไม่เจอกันเพราะฉะนั้นมันต้องจูนกันก็อยากให้ที่นี่เป็นที่แรกของประเทศแล้วผมก็อยากเห็นการสัมมนาที่มีทั้งแม่ค้ามันช่วยกันดิสคัสเพนพอยต์ของแม่ค้ามีอะไรเพื่อเราเกษตรกรรู้ไหมเพนพอยต์ของห้องเย็นมีอะไรแบบนี้มานั่งคุยกันเพราะฉะนั้นเพนพอยต์ของเย็นคือเรื่องของสีเรื่องของยาปฏิชีวนะเรื่องของคุณภาพแล้วห้องเย็นต้องการอะไรต้องเย็นต้องการเรื่องของสเปคเรื่องของซัสเทนที่ในอนาคตเกษตรกรก็อาจจะบอกว่าเราต้องการราคาที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะเราขายเราต้องการราคาเราก็ต้องการการควบคุมของคุณภาพต้นทุนเราให้ดีขึ้นผมว่าเวทีแบบนี้มันต้องมาช่วยกันซึ่งจริงๆผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ส่วนตัวผมเชื่อว่าทำได้แต่มันต้องทำด้วยความจริงใจเราเอาข้อมูลมาวางบนโต๊ะแล้วก็คุยกันมันไม่มีใครเสียประโยชน์ทั้งอุตสาหกรรมมันได้ประโยชน์ประเทศไทยได้ประโยชน์เพราะอุตสาหกรรมบ้านเรานะ 80,000 กว่าล้านกับ 90,000 ล้านอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แฮชเชอรี่ไป 3,800 ล้านปัจจัยการผลิต 3,000 ล้านอาหารก็ 15,000 ห้องเย็นก็ 30,000 กว่า 34,000 35,000 30,000 ส่งออกก็ 38,000 ตก 90,000 ล้านถึง 100,000 ล้านนี่คืออุตสาหกรรมในมือเราแต่ความสามัคคีเราต้องกลับไปถามเองว่าเราวันนี้เราทำงานใกล้ชิดกันขนาดไหนนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าโอกาสมีแล้วผมก็อยากเห็นแล้วก็อยากให้เกษตรกรต้องอยู่ได้ก่อนผมบอกได้เลยถ้าเกษตรกรบ้านเราอยู่ไม่ได้อะห้องเย็นก็อยู่ไม่ได้โรงอาหารซัพพลายเชนอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเราหนึ่งมีความหวังดีให้ประเทศก่อน
คือปลาตัวเดียวอย่างที่ผมชอบพูดคือปลาตัวเดียวว่ายน้ำมันไม่มีความสุขหรอกครับมันต้องไปเป็นฝูงมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยผมว่ามันสนุกแล้วก็ช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่คลาสสิกแล้วผมว่ามันจัดการได้นะก็ครั้งหน้าอยากเห็นแม่ค้าสัก 4-5 คนฟังก็หน่อยว่าเขาต้องการไซส์อะไรช่วงเดือนไหนห้องเย็นต้องการไซส์อะไรพวกพี่มาก็จะได้ประโยชน์กลับไปนะครับก็ฝากไว้แค่นี้จุดแข็งครับผมขอบคุณพี่สิงโตนะครับจริงๆประเด็นมากเสียของนะผมไม่อยากให้ประเด็นที่ท่านได้พูดมาเนี่ยพูดแล้วจบแค่วันนี้ผมขออนุญาตในห้องนี้เลยครับงานวันกุ้งครั้งต่อไปในบริเวณใกล้เคียงของเรากันนี้มีท่านใดที่กำลังจะจัดอีกบ้างไหมครับเพชรบุรีเดือนไหนครับ12พฤศจิกา2พฤศจิกาไอเดียนี้พอรับไปทำได้ไหมครับผมว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมอาสามาช่วยด้วยคือเราเชิญแม่ค้าเชิญห้องเย็นแล้วแทนที่เราจะมานั่งถกกันในเรื่องของข้างนอกไม่ต้องแล้วครับมานั่งพูดกันภายในประเทศในจังหวัดก็ได้ลองจากเพชรบุรีก่อนก็ได้หรือประจวบจะลองทำซ้ำเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนก็ได้นะครับเชิญห้องเย็นมาแม่ค้ามาเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงมานะครับจากนั้นมานั่งวิเคราะห์กันเลยครับว่าในจีโอกราฟีในภูมิประเทศของจังหวัดท่านมีผลผลิตออกมาเท่าไหร่ช่วงเดือนไหนประมาณเท่าไหร่มีเกษตรกรอยู่กี่รายแม่ค้ากี่รายต้องการกุ้งไซส์ไหนสเปคไหนสีไหนนะครับห้องเย็นต้องการอะไรจากนั้นวางแผนทำร่วมกันไปเลยครับทั้งปีนะครับเริ่มได้เลยไหมพี่สิงโตผมว่าเริ่มได้เลยจริงๆแบบนี้มันจะช่วยเป็นเข็มทิศให้กับอุตสาหกรรมแล้วมันมองช่วยกันทั้งระบบไอ้โรงพ่อฟ้าก็รู้ว่าต้องผลิตพีช่วงไหนจังหวะไหนเราคำนวณได้หมดนี่ครับลงลูกกุ้งเท่าไหร่จะออกเดือนไหนไซส์อะไรเลี้ยงไปกี่เดือนนึกว่าไหมคือมันต้องทำกันเป็นทีมอย่าไปคิดคนใดคนหนึ่งครับแล้วก็ฟังเสียงเพนพอยต์ของเพื่อนเราด้วยเพื่อนในห่วงโซ่เรามีใครตั้งแต่ลูกกุ้งมีปัจจัยการผลิตโรงอาหารห้องเย็นนะครับแล้วก็แม่ค้าอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหคุณสิงโตโลกสวยผมว่ามันทำได้ผมว่ามันทำได้แล้วเริ่มก่อนเริ่มทีละจังหวัดแล้วพี่จะมีข้อมูลจังหวัดเองเชื่อผมพอจังหวัดมันมีข้อมูลแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะเห็นภาพทั้งประเทศนึกว่าออกไหมเพราะแม่ค้าภาคกลางก็คงไม่วิ่งไปซื้อภาคใต้นึกว่าออกไหมก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งห้องเย็นตรงนี้ก็คงไม่ได้ซื้อมากเท่ากับห้องเย็นภาคใต้ห้องเย็นภาคใต้คงจะซัดกันก่อนเพราะนั้นมันจะเป็นจีโอกราฟีภาคตะวันออกก็3จังหวัดใช่ไหมจันทร์ระยองตราดฉะเชิงเทรา8ริ้วก็อีกโซนหนึ่งอันนี้ยิ่งฉะเชิงเทรา8ริ้วเนี่ยวันนี้แทบจะไม่เข้าห้องเย็นอันนี้คือช่วยตัวเองคือเก่งมากเพราะตลาดแม่ค้าดีมากนึกว่าโซนประจวบลงไปเนี่ยจะเป็นห้องเย็นกับแม่ค้าปนกันนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเราเอาจีโอกราฟีเนี่ยมารวมแล้วใช้เวทีแบบนี้ผมว่ามันจะได้ประโยชน์ก็ฝากไว้อยากให้เกิดขึ้นครับผมว่าถ้าเพชรบุรีได้ยิ่งดีเลยเชื่อผมเราจะได้ประโยชน์เลยงั้นขอบพระคุณพี่จอยล่วงหน้าเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่จอยหน่อยครับพี่จอยบอกรับเป็นเจ้าภาพแล้วท่านแรกนะครับฝากที่อื่นด้วยนะครับถ้าประจวบเองนะครับสนใจพอจะเป็นเจ้าภาพผมเชื่อว่าสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบการทำตรงนี้หรือแม้กระทั่งทางห้องเย็นเองไม่ว่าจะเป็นคุณเม้งจากมารินโกหรือว่าทางไทยยูเนี่ยนพี่สิงโตนะครับผมเชื่อว่าท่านก็จะให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงจับต้องได้ช่วยกำหนดทิศทางจริงๆนะครับไม่ได้เป็นการเพ้อฝันเป็นการลงมือทำของพวกเราในสถานการณ์แบบนี้ผมว่ามีผู้สนับสนุนแน่นอนนะครับเดี๋ยวทางพี่จอยยังไงผมอาสาเข้าไปช่วยด้วยอีกหนึ่งคนนะครับเอาละครับเวลาเองก็ตอนนี้ผมว่าเหลือประมาณ5นาทีนะครับเนื่องจากว่าเราเริ่มกันตรงเวลา